แสงไฟวงกลมส่องไปที่โลโก้รูปนกสีส้มไทย PBS น้อยนักเรียนประถมสวมหมวกแก๊ปสีแดงที่หันปีกหมวกไว้ด้านหลังแสดงโดยเด็กชายกันทรงพลอนันตวุฒิจันแจ่มนักเรียนหญิงผมสั้นหน้าม้าสวมนวมสีแดงสองข้างแสดงโดยเด็กหญิงณัฐนิชาแหล่งป่าประพันธ์นักเรียนชายร่างอ้วนมีแขนเสื้อสีเขียวสองข้างมาพันไว้คล้ายผ้าพันคอแสดงโดยเด็กชายนรเศรษฐ์หัตถดลนกฮูกนักเรียนชายร่างผอมผมทรงกะลาครอบสวมแว่นตากรอบใหญ่แสดงโดยเด็กชายจุฑาภัทรตีวงครูสมานชายหนุ่มผมสั้นผิวขาวแสดงโดยอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลครูเล็กหญิงสาวผมยาวแสดงโดยพัชิราสรุติพงษ์โพคินป้าพรหญิงวัยกลางคนผมดัดสั้นแสดงโดยดารณีนุชประสุตนาวินรองดำรงชายวัยกลางคนร่างท้วมไว้หนวดแสดงโดยเกรียงศักดิ์เหรียญทองกราฟิกกระดานสีเขียวขึ้นข้อความกวนสืบหลังเลิกเรียนป้ายพื้นหินแกรนิตบนหน้ากำแพงสลักคำว่าโรงเรียนกลั่นสุขครูผู้หญิงในชุดสีกากียืนรับไหว้เด็กนักเรียนที่เดินเข้ามาเด็กวัยประถมศึกษาในชุดนักเรียนและชุดพละต่างมายืนเข้าแถวกลางสนามเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเตรียมบรรเลงดนตรีชาติขึ้นสู่ยอดเสาสวัสดีนักเรียนทุกคนคุณครูทุกท่านผมรองดำรงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พิธีการเปิดการศึกษาประจำปีนี้โรงเรียนกลั่นสุขของเราได้รับเกียรติบัตรเพื่อการันตีมาตรฐานการศึกษา ISO 9001ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจพวกเธอให้เรียนในระดับที่สูงต่อไปเด็กๆยืนยุกยิกไปมาต้องการที่จะสอนให้พวกเธอได้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสามัคคีภายในรั้วกำแพงหลังโรงเรียนเด็กยืนประจันหน้ากันผมชื่อน้อยนี่คือหนึ่งในการต่อสู้ครั้งสำคัญของผมการต่อสู้เป็นสายันศัตรูหมายเลขหนึ่งวันนี้มันมีลูกน้องมาด้วยไอ้ห้อยกับเอลโหนไอ้โหนเอาลูกพี่สายันเด็กตัวโตกว่ารับถังใส่น้ำจากโหนมาถือไว้ของแค่นี้ทำอะไรคนอย่างน้อยไม่ได้หรอกคิดไปแล้วว่าต้องมาไม้นี้น้อยมองด้วยหางตาเจ้าอ้วนเนี่ยชั่วประพันธ์พี่ผมเองเป็นยอดนักประดิษฐ์ในตำนานเสียอยู่อย่างเดียวชอบโดนละแกแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะยอมสู้กับประพันธ์โดนจับมือไขว้หลังอยู่ริมสนามเดือดร้อนถึงจันแจ่มสาวน้อยสุดห้าวนักหักกระดูกเด็กผู้ชายพูดไปผมไม่กลัวเองเลยเธอสวมนวมวิ่งมาชกหน้านักเรียนชายที่จับประพันธ์ไว้ไอ้นี่ชื่อนักเรียนชายนั่งวาดรูปอยู่ผมก็จำไม่ได้ขอบตาเขาเหมือนไม่ได้นอนมาเป็นเดือนวาดรูปเก่งเวอร์ถามอะไรไปมันไม่ค่อยจะตอบหรอกมันวาดออกมาเป็นภาพอ๋อเพื่อเรียกมันว่าไอ้นกฮูกกลับมาที่ผมก่อนสายยันศาสตร์น้ำหยุดค้างไหลขอประกาศเอาไว้เลยคนที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนการสุขในทุกๆด้านก็คือผมซึ่งไอ้น้ำแค่เนี้ยทำอะไรผมไม่ได้น้ำเคลื่อนสาดใส่น้อยเปียกปอนไอ้ยี่แพ้ไอ้ยี่แพ้บางทีไอ้สายยันอาจจะพูดถูกเอาเข้าจริงผมก็ยังไม่ได้ไปที่ไหนสักเรื่องแต่คอยดูเหอะนับจากนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมน้อยเดินหนีนักเรียนชายทั้ง3คนออกมาเท้าคู่หนึ่งซึ่งสวมรองเท้าหนังสีน้ำตาลที่เชือกรองเท้าข้างขวาหลุดเดินมาถึงประตูห้องเรียนเขาก้มคุกเข่าผูกเชือกรองเท้าดึงปลายขากางเกงให้คลุมเหนือรองเท้าเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นหยุดยืนที่หน้าประตูชายหนุ่มผ่อนลมหายใจก่อนก้าวเข้ามายืนหน้ากระดานเขายิ้มเด๋อๆยกมือไหว้นักเรียนที่ปากระดาษใส่กันอยู่สวัสดีครับนักเรียนครับคุณครูชื่อคุณครูสมานนะครับจะมาเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์คนใหม่ของนักเรียนครับ
ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครูสมานค้อมตัวให้นักเรียนสำหรับบทเรียนบทแรกของนักเรียนนะครับชั้นป.4 ปีนี้คุณครูจะสอนเรื่องตั้งใจฟังครูหน่อยครับครูสมานหน้าเสียกวาดตามองไปรอบห้องพลันสายตาสะดุดกับหนังสือสายคิกในมือของน้อยเฮ้ยโอ้นี่มันหนังสือสายคิกสุดยอดนิตยสารวิทยาศาสตร์โอ้ยครูขอดูหน่อยนะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอร้องนะครับนักเรียนนี่เพิ่งวางแผนเมื่อวานครูหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยครูขอร้องนะที่ด้านนอกประตูห้องเรียนตกลงโรงเรียนแล้วนี่จ้างครูมาสอนใหม่หรือว่าจ้างนักเรียนมาเรียนใหม่กันแน่ครับเนี่ยดูไปก่อนกันแล้วกันครูสมานก็จบมาจากเมืองนอกเมืองนาเขาอาจจะมีวิธีของเขาก็ได้ผมดูทรงไม่น่ารอดนะครับท่านรองท่านรองกับชายหนุ่มผมสั้นเกรียนที่ยืนคู่กันทำหน้าเย๋มองดูครูสมานยื้อแย่งนิตยสารกับน้อยและประพันธ์ที่สนามบาสในร่มชายหนุ่มผมสั้นเกรียนในชุดวอร์มยืนคุมนักเรียนสายันรับลูกบาสเกตบอลจากเพื่อนแล้วโยนออกไปโดนครูสมานที่เดินตัดสนามเข้ามาพอดีของทั้งหมดในมือครูสมานร่วงกระจัดกระจายครูสมานครูเล่นเดินตัดกลางสนามตรงที่เด็กผมกำลังเรียนพละยิ้มกันเละสิครับเนี่ยครูสมานมองไปรอบๆสีหน้าเหลือหลาเอาอะไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเก็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 บอีกอย่างผมเข้าใจครูนะมาใหม่ปรับตัวใหม่บางทีมันก็เป็นเรื่องยากอะนะสำหรับใครบางคนนะไหนจะมาเจอรองดำรงอีกซึ่งแกเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งระเบียบจัดจะมาเป็นครูที่เรียนกลั่นสุกเนี่ยนะต้องสตรองนิดนึงนะเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ได้ไปได้เหรียญจากซีเกมส์อะนะผมคงไม่สตรองเท่านี้นะครับครูหนุ่มผมสั้นเกรียนยืนกอดอกวางมาดเอาเก็บไปเก็บไปครูพลไม่คิดจะช่วยครูเขาเก็บของหน่อยเหรอคะหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีขาวครูสมานเงยหน้าขึ้นมาเจอสาวผมยาวหน้ารูปไข่ทาลิปสติกสีชมพูอ่อนกอดแฟ้มเดินเข้ามาครูสมานมองตะลึงตาค้างจนเผลอปล่อยของร่วงหลุดจากมือครูสมานเขาก็เก็บได้เลยครับไม่ช่วยเก็บก็ช่วยพูดว่าขอโทษสักหน่อยก็ดีนะคะแค่คำว่าขอโทษอุตส่าห์เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพแล้วอย่าลืมพัฒนาจริยธรรมด้วยนะคะครูพลทำหน้าฉงนก่อนเดินจากไปหญิงสาวซึ่งสวมกระโปรงทรงสอบคลุมเข่าเดินเลี่ยงมาเธอก้มลงช่วยครูสมานเก็บของก่อนยืนขึ้นแล้วยิ้มให้นี่ค่ะครูสมานครูสมานเก็บแฟ้มกับอุปกรณ์ในตะแกรงใส่เอกสารทั้งหมดแล้วยืนขึ้นยิ้มค้างให้หญิงสาวขอบคุณครับครูเล็กครูเล็กหลบตาครูสมานเธอเดินออกไปสีหน้านิ่งครูสมานยังมองตามครูเล็กไปบรรดาเด็กนักเรียนนั่งกินข้าวกลางวันอยู่ที่โรงอาหารบางส่วนอยู่ที่สนามเด็กเล่นภายในห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาถ้วยและเหรียญรางวัลจำนวนมากวางอยู่บนหลังตู้และมีกรอบรูปจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่เขียนว่าโค้ชพลทำดีที่สุดแล้วหลังชวดเหรียญทองกลับบ้านซีเกมส์ครูพลนั่งเช็ดถ้วยรางวัลสีทองจนเงาวับพร้อมกับยกถ้วยรางวัลขึ้นมาจุน้อยกับประพันธ์วิ่งตรงมาที่ห้องครูพลตกใจจนถ้วยรางวัลเกือบหล่นจากมือเฮ้ยอายุกรอบขนองเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูไม่มีมารยาทเลยน้อยวิ่งกลับออกไปเคาะประตูประพันธ์วิ่งออกไปด้วยขอจริงนะเข้ามาน้อยกับประพันธ์กลับเข้ามาในห้องไงมีอะไรอะเราผมจะไปยืมลูกฟุตบอลครับน้อยเธอรู้ตัวไหมเธอติดแบ็คลิสต์อยู่ตัวอักษรแบ็คลิสต์สีดำปรากฏขึ้นด้านหลังน้อยใส่หน้าไม่รู้ครับและแบ็คลิสต์มันคืออะไรหรอครับตัวอักษรแตกกระจายแบ็คลิสต์คือบัญชีดำบัญชีรายชื่อของคนที่ทำผิดซ้ำจนไม่มีสิทธิ์ยืมแล้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเธออยู่อุปกรณ์กีฬาไปทุกครั้งไม่เคยเอามาคืนเลยหายบ้างละทำพังบ้างละ
เป็น10ชิ้นแล้วน้อยเหลือบมองเพดานน้อยเตะฟุตบอลลอยออกนอกรั้วน้อยเหวี่ยงไม้แบดไปด้านหลังจนสุดแขนไม้แบดเอ็นขาดทะลุจนเข้าไปครอบอยู่บนหัวประพันธ์น้อยเอาลูกบอลพลาสติกผ่าครึ่งมาสวมเป็นหมวกกันน็อกเล่นฟันดาบกับประพันธ์งดยืม3เดือนน้อยยืนตาโตเหลียวไปมองหน้าประพันธ์ทั้งคู่ยกมือไหว้ครูแล้ววิ่งหน้าสลดออกไปออกไปเลยเกดเอาตัวอักษรเขียนด้วยช็อกสีขาวบนกระดานตอนไอ้ขี้แพ้วันใหม่ที่โรงเรียนนักเรียนทยอยเดินเข้าห้องเรียนชายหนุ่มร่างผอมยืนอยู่ที่เรือนเกษตรเขาถือคีมตัดกิ่งไม้อยู่ท่านรองดำรงเดินเข้าไปหาอ้าวเออคุณชูศรีเจอตัวพอดีเลยสวัสดีครับท่านรองเออสวัสดีเออนี่คุณพอมีเวลาว่างสัก 2-3 ชั่วโมงไหมนี่ท่านรองคงไม่ได้ชวนผมทำธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมครับเนี่ยปัดโถเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือผมจะวานให้คุณเนี่ยไปเฝ้าห้องกีฬาให้หน่อยพอดีครูพลน่ะช่วงพักกลางวันนี้แกไม่ว่างต้องพาเด็กไปแข่งกีฬาที่จังหวัดเออเห็นทีคงจะไม่ได้ครับท่านรองคือผมต้องไปรดน้ำน้องผักนะครับรดน้ำผักใช่ครับกลางวันแบบนี้นะครับแดดแรงๆแบบนี้เนี่ยน้องผักของผมนะครับต้องการการสังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำที่ดีนะครับท่านรองเดี๋ยวถ้าเกิดร้อนกว่านี้เกินไปนะครับน้องผักผมเนี่ยจะเหี่ยวได้นะครับเพราะยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปรดน้ำผักก่อนนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับครูชูศรีครับผมไปรดน้ำผักมาให้ครูชูศรีแล้วครับครูชูศรียิ้มแย่เสร็จแล้วครับครูชูศรีรับบัวรดน้ำจากครูสมานแล้วรีบเดินหนีไปนี่เออครูสมานครูนี่ใจดีจริงๆเลยนะพอมีเราว่างสัก 2-3 ชั่วโมงไหมฮะอืมไม่ได้ชวนผมทำธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นจะวานครูน่ะไปเฝ้าห้องกีฬาให้หน่อยพอดีครูพลน่ะช่วงพักกลางวันแกไม่ว่างแกต้องพาเด็กไปแข่งกีฬาที่จังหวัดน่ะนะแต่วันนี้ใช่ไหมครับใช่ๆโอ้ยผมว่างพอดีเลยครับได้ครับแหมคุณนี่เยี่ยมมากรองดำรงตบไหล่ครูสมานเบาๆทางเดินข้างตึกเรียนครูพลให้ยืมแล้วก็ไม่ยืมแต่มันจะดีหรอน้อยแล้วถ้าเกิดครูพลรู้อ่ะจะรู้ได้ยังไงวันนี้ครูพลไม่อยู่น้อยกับประพันธ์โผล่หน้ามองเข้ามาทางช่องหน้าต่างไม้ที่ระเบียงทางเดินครูสมานซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเดินมาหยุดหน้าบานประตูไม้ที่คล้องกุญแจแต่ไม่ได้ล็อกเขาหมุนลูกบิดแต่ติดเส้นเอ็นที่ผูกอยู่ข้างในที่ริมหน้าต่างประพันธ์รั้งน้อยไว้น้อยปีนหน้าต่างเข้ามาครูสมานดึงประตูเปิดอ้าออกเส้นเอ็นที่ขึงไว้กับเก้าอี้ล้มลงลูกบอลตัวต่อไม้เส้นเอ็นลูกปัดสลักดึงรางลูกเหล็กและไม้เทนนิสที่เชื่อมผูกติดกันถูกกระชากออกเป็นทอดๆทำให้ลูกเทนนิสบนไม้เทนนิสกระเด้งกระดอนไปมาจนไปชนถ้วยรางวัลสีทองบนหลังตู้ผู้สมานอ้าปากหวอเอกสารการแข่งเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วครับผมใช่เดี๋ยวขอเวลาเข้าไปกลับไปเอาแป๊บเดียวครับเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วครับภายในห้องถ้วยรางวัลสีทองตกกระแทกพื้นฝาหลุดครูสมานตาโตเอามือทาบอกครูพลเดินเข้ามาทั้งคู่มองหน้ากันสะดุ้งน้อยมองครูทั้งสองคนแล้วหันกลับไปมองประพันธ์ที่ค่อยๆผลุบหายไปทางช่องหน้าต่างน้อยยิ้มเจื่อนรองดำรงเข้ามาในห้องน้อยครูสมานใครเป็นคนทำผมเปล่าครับผมก็แค่จะมาลุกฟุตบอลนะครับแล้วคนปกติที่ไหนเขาปีนเข้ากันทางหน้าต่างเราแบบนี้มันโจรชัดๆเนี่ยถ้วยรางวัลนี้มันถือเป็นความภาคภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งของผมเลยนะครับและการที่ถ้วยมันแตกเนี่ยมันเหมือนกับหัวใจผมแตกสลายไปด้วยครูสมานหน้าเครียดประพันธ์ยืนนิ่งเอางี้ครูสมานน้อยถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดพวกคุณต้องไปหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ก่อนเย็นนี้น้อยหันไปมองหน้าครูสมาน
น้อยประพันธ์และครูสมานยังอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาประพันธ์หลักฐานชิ้นที่1ดูจากเศษฉลากที่ตกพื้นแล้วไม่ผิดแน่นอนเอ็นตกปลารุ่นพิเศษที่คนร้ายใช้ในการคุมอุปกรณ์เป็นเอ็นที่แถวนี้ไม่น่าจะมีขายถ้าจะมีก็มีแต่ร้านป้าผมเท่านั้นแหละครับทั้ง3คนนั่งมองถ้วยรางวัลหลักฐานชิ้นที่2ถ้วยรางวัลนี้ถูกจงใจทำให้ตกแตกถ้าเรารู้ที่วางเดิมของมันเราอาจได้เบาะแสเพิ่มเติมนี่นายเคยเข้ามาในห้องนี้กี่ครั้งฮานุฮูกเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยนักเรียนถ้างั้นจำได้ไหมว่าถ้วยรางวัลนี้เมื่อก่อนมันวางอยู่ตรงไหนนกฮูกที่นั่งอยู่บนพื้นห้องข้างครูสมานพยักหน้าให้น้อยแล้วเริ่มเปิดสมุดวาดเขียนก่อนจะลงมือวาดด้วยดินสอสายตาที่สวมแว่นตากรอบใหญ่ของนกฮูกจดจ่ออยู่ตรงปลายดินสอที่กำลังเขียนลงบนกระดาษก่อนพลิกรูปวาดตำแหน่งของถ้วยรางวัลให้ทุกคนดูโอ้โหนี่อ๋อถ้วยรางวัลที่แตกไปวางอยู่ตรงนี้นี่เองทางนั้นก็มีรอยนิ้วมือคนร้ายรอยนิ้วมือง่ายนิดเดียวน้อยน้อยผลุนผลันลุกไปที่หน้าต่างทำไรอ่ะตรงนี้มีเศษดินเกาะอยู่ถ้าเศษดินติดอยู่คราบน้ำมันแบบนี้แต่ว่าต้องไปที่ไหนโรงเรียนสักแห่งที่มีคราบน้ำมันครูครับครับครับนักเรียนฝากครูตรวจรอยนิ้วมือของคนร้ายหน่อยนะครับประพันธ์ไปเร็วประพันธ์รีบลุกขึ้นแล้วปีนข้ามขอบหน้าต่างที่มีเศษดินติดอยู่ตามน้อยออกมาครูสมานหันไปหานกฮูกที่นั่งเฉยครูสมานสวมแว่นตานิรภัยสวมถุงมือยางสีขาวถือแว่นขยายส่องไปที่ถ้วยรางวัลก่อนจะโรยผงคาร์บอนสีดำลงไปบนถ้วยรางวัลสีทองแล้วใช้ผู้กันปัดออกเบาๆจนพบรอยนิ้วมือที่ติดอยู่จากนั้นครูสมานก็นำเทปใสมาแปะทับรอยนิ้วมือนั้นแล้วค่อยๆดึงออกมารอยนิ้วมือติดขึ้นมาที่เทปใสอย่างชัดเจนครูสมานยิ้มนี่ไงคาดมันแล้วว่าเรามาถูกทางแล้วเร็วๆๆจะไปไหนกันน้อยกับประพันธ์หยุดกึกทำไมยังไม่เข้าห้องเรียนอีกมีเรื่องนี้หน่อยอะเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิจันแจ่มก้าวออกมาจากต้นไม้ใหญ่น้อยกับประพันธ์หันมองหน้ากันแล้วถอนใจที่สวนเกษตรในโรงเรียนโอ้อย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นข้าวน้ำมันที่มีอยู่ในโรงเรียนก็มีแค่โรงเกษตรใช่ไหมพูดไปแล้วจะพูดซ้ำทำไมล่ะสายันโผล่มาขวางไว้เฮ้ยน้อยเอ็งยอมมาเป็นลูกน้องข้าได้ยังวะลูกน้องเบอร์หนึ่งของโรงเรียนกันสุขจะว่ากันตรงนี้เลยไหมล่ะนี่มันใช่เวลาไหมคนกำลังรีบอยู่เฮ้ยผู้หญิงไม่เกี่ยวหลบไปสายันผลักจันแจ่มเฮ้ยทำแบบนั้นทำไมอ่ะใครจะไปสอนวะเอาไงสรุปถ้าเองไม่ยอมมาเป็นลูกน้องข้าวันนี้รับรองเองระบาดทั้งเทอมแน่ไอ้ขี้แพ้สายันผลักแพ้น้อยขอมาเลยจันแจ่มจินตนาการไปว่าเธอแต่งชุดเจ้าหญิงเลอาจากหนังเรื่อง Star Wars ถือดาบลำแสงสีฟ้าสายันใส่ผ้าคลุมแบบอนาคินสกายวอล์กเกอร์ชูดาบลำแสงสีแดงทั้งสองฟาดฟันกันสายันเพี้ยงพล้ำจันแจ่มตั้งดาบเดินรุกขึ้นไปชูดาบขึ้นสายันตั้งรับตัวค่อยๆเอนลงไปด้านหลังกลับสู่โลกความจริงสายันทรุดลงไปนั่งกับพื้นมือปัดไปปัดมาจากแมลงสาบปลอมที่อยู่บนปลายกิ่งไม้ที่จันแจ่มแหย่เข้ามาใกล้หน้าสายันจันแจ่มเดินนำออกมาปล่อยสายันนั่งวุ่นวายอยู่ที่พื้นทั้งสามคนวิ่งมาถึงบริเวณโรงเกษตรน้อยเอามือแตะลงบนพื้นนี่ไงคราบน้ำมันแสดงว่าคนร้ายน่าจะอยู่แถวแถวโรงเกษตรนี่แหละในโรงเกษตรชายคนหนึ่งเลื่อนประตูเหล็กค้างไว้แล้วเดินออกมาเหมือนข้างในจะมีคนอยู่นะอย่าเพิ่งเทเลอร์เทล่าเข้าไปประพันธ์เอาจอดหมายเลข7มาแล้วจะเข้าไปดูข้างในกันจัดไปรถบังคับสีแดงขึ้นข้อความจอร์จหมายเลข7ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อน้อยจับหน้ากล้องที่ติดบนตัวรถให้ตั้งตรง
ฝากด้วยนะจอร์จน้อยบังคับรถให้วิ่งด้วยความเร็วเข้าไปยังโรงเกษตรเด็กทั้งสามนั่งลุ้นจนรถแล่นเข้าไปด้านในชายคนเดิมเดินย้อนกลับมาเลื่อนประตูเหล็กที่เปิดค้างไว้จนปิดสนิทเฮ้ยน้อยเอารถออกมาสิมันขับรถออกมาน้อยมันออกไม่ได้รถมันติดอ่ะรถบังคับวิ่งชนประตูเหล็กเอาออกมาไม่เอาออกมากล้องที่ตัวรถบันทึกภาพอยู่สวยแล้วไงด้านนอกตึกเรียนนักเรียนบางส่วนนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะม้านั่งหินบางก็เดินคุยกันบางก็วิ่งเล่นกันที่ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาท่านรองครับเรียกผมมาที่ห้องนี้ทำไมครับท่านรองผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนที่ทำผิดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในห้องนี้เวลาที่เกิดเหตุนั่นแหละครับอ้าวล่ะครูชูศรีรอฟังความจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินนะครูสมานน้อยมีอะไรจะแก้ตัวไหมหลักฐานส่วนใหญ่อะครับผมกับน้อยได้เตรียมไว้หมดแล้วครับอย่างแรกอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุส่วนมากมาจากห้องพละครับแล้วก็มีอยู่อย่างเดียวที่มาจากโรงเกษตรนั่นก็คือเส้นเอ็นตกปลาซึ่งยี่ห้อที่ใช้ในการก่อเหตุก็มาจากร้านของป้าประพันธ์นั่นเองครับจากการตรวจสอบมีชายเป็นผู้เดียวครับที่ไปซื้อเส้นเอ็นตกปลาแล้วไม่ยอมจ่ายเงินครับนั่นก็คือครูชูศรีนั่นเองครับครูชูศรีหน้าตาเลิกลักและหลักฐานชิ้นที่2คือรอยดินที่ติดอยู่กับรองเท้าซึ่งมีข้าวน้ำมันติดอยู่ด้วยผมและเพื่อนๆเดินสะกดตามรอยไปยังโรงเกษตรผมเชื่อว่ายังมีข้าวของอีกมากมายที่คนร้ายได้ประดิษฐ์เอาไว้แต่ผมบันทึกเอาไว้ในกล้องแล้วนะครับแล้วกล้องนั่นอยู่ไหนเออช่างมันก่อนเถอะครับและหลักฐานชิ้นที่3ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากที่สุดนั่นก็คือรอยนิ้วมือซึ่งครูพลเช็ดถูถ้วยรางวัลและวางที่เดิมของมันทุกวันดังนั้นรอยนิ้วมือที่ติดอยู่บนถ้วยรางวัลนอกจากรอยนิ้วมือของครูพลแล้วนั่นก็คือรอยนิ้วมือของคนร้ายนั่นเองครับครูสมานได้เตรียมหลักฐานรอยนิ้วมือไว้เรียบร้อยแล้วครับครูสมานชูถุงซิปล็อกขึ้นมาครูชูศรีหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับหน้าถึงก็ต้องซับเหงื่อเลยครับครูชูศรีเรื่องจริงหรือเปล่าครับประพันธ์จันแจ่มนกฮูกและครูเล็กต่างมองมาที่ครูชูศรีใช่ครับทุกอย่างผมเป็นคนทำเองครับผมเป็นคนทำทุกอย่างเองเพราะว่าผมอะเกลียดครูพลผมไม่ชอบครูพลเพราะครูพลนะครับชอบมาแกล้งผมมาดูถูกผมมารังแกผมโอ้ยผมก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วครับครูเล็กชื่อเสียงของโรงเรียนเราทั้งนั้นเลยนะครับการพาเด็กไปแข่งระดับภาคเนี่ยจะให้ผมมาเสียเวลาทำอะไรที่มันเหยาะแย่ปวกเปียกอย่างไอ้ปลูกผักปลูกหญ้าเสียเวลาครับไม่มีประโยชน์อ่ะครูชูศรีนึกย้อนกลับไปชูศักดิ์เป็นไงวันนี้ดูสบายดีนะเมื่อคืนเนี่ยไม่ไหวเลยนะอุ้ยชูวิทย์เป็นไงครูชูศรีคุยกับผักวันนี้ชูศักดิ์ครับครูใช่ครูพลกัดต้นผักที่ชื่อชูศักดิ์แล้วเคี้ยวเล่นผมบอกคุยกรอบนะครับเดี๋ยวถ้าหยาดแยกครูพลเดินออกไปหน้าตาเฉยท่านรองครับถ้าลองไม่มีงบพอที่จะให้เด็กเนี่ยไปเก็บตัวไปแข่งผมว่าลองตัดงบเกษตรแล้วมาเพิ่มส่วนนี้ดีกว่าไหมครับมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับครูชูศรีแอบฟังอยู่หลังเสาผมก็เลยคิดวิธีแก้แค้นครูพลผมจะต้องทำลายความรู้สึกดีๆของครูพลและความภาคภูมิใจของครูพลให้ได้ผมก็เลยทำลายไอ้ถ้วยรางวัลนี่แหละครับแล้วผมก็ใช้ครูใหม่เป็นเหยื่อผมต้องขอโทษครูสมครูชูศรีหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยครูพลชี้หน้าปากสั่นครูชูศรีไอ้ขี้แพ้นี่ครูพลครูก็ใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปหน่อยนะไม่รุนแรงหรอกครับครูชูศรีทำเรื่องผิดพลาดทำเรื่องแย่ๆแบบนี้เท่ากับเป็นคนอ่อนแ
เป็นไอ้ขี้แพ้นี่ฟังนะคนเราถ้าทำอะไรพลาดหรือว่าทำอะไรไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นไอ้ขี้แพ้ความหมายที่แท้จริงของคนที่แพ้ก็คือการที่เรายอมรับตัวตนของเราไม่ได้จนเลือกปกปิดความอ่อนแอของตัวเองด้วยการปัดความเดือดร้อนไปให้คนอื่นรวมถึงพวกที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นแบบไร้เหตุผลนั่นแหละคือพวกขี้แพ้แท้จริงน้อยยืนยิ้มพยักหน้าช้าๆที่ระเบียงวันนี้ครูดีใจมากนะที่พวกเราทุกคนทำงานกันเป็นทีมตามหาตัวคนทำผิดจนเจอทั้งน้อยประพันธ์จันแจ่มแล้วก็นกฮูกครูเล็งเห็นถึงศักยภาพของพวกเราครูเลยอยากจะให้พวกเรามาทำอะไรเจ๋งๆด้วยกันทำอะไรคะครูครูอยากจะให้พวกเรามาอยู่ชมรมวิทยาศาสตร์ของครูยังไงล่ะครับเฮ้ยกวนเด็กทั้ง4หนีกระเจิงขึ้นเครดิตท้ายรายการที่ปรึกษาอาจารย์ฤทัยจงสฤทธิ์ดร.ปิติวุฒิธีระกิติกุลแพทย์หญิงเบญจพรตันตสูตรอาจารย์พันพัสสาทูปเทียนสถานที่ถ่ายทำโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์สร้างสรรค์โดยบริษัท B Amazing Entertainment คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเสียงบรรยายภาพคณิษฐาวชิราพรพฤทธิ์บทเสียงบรรยายภาพนฤมลปิ่นโตลงเสียงบรรยายภาพสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ควบคุมและอำนวยการผลิต